ไปดูลูกเล่นเจ๋งๆในการส่งข้อความที่ Apple ซ่อนไว้ไม่เคยบอกกันครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับตอนนี้ Apple ส่ง iOS 12.2 Beta 2ออกมาให้ทดสอบกันครบแล้วครับทั้งเวอร์ชันสำหรับนักพัฒนาและเวอร์ชัน Public Beta สำหรับผู้ใช้ทั่วไปครับวันนี้ผมมีเทคนิคในการส่งข้อความอวยพรเทศกาลตรุษจีนซึ่งเป็นเทคนิคที่ Apple ซ่อนไว้ไม่เคยบอกครับรองรับบน iPhone ทุกรุ่นที่ใช้ iMessage ได้ครับซึ่งเป็นกิมมิกหรือลูกเล่นสนุกๆที่ทำออกมาได้สวยน่าส่งและเล่นกันได้ง่ายๆครับเพียงเปิดแอปข้อความหรือ Message ขึ้นมาแล้วส่งข้อความผ่าน iMessage ไปยังผู้ใช้ iOS ด้วยกันครับด้วยการพิมพ์คำว่า Happy Chinese New Year แล้วกดส่งเราจะเห็นเอฟเฟคสวยๆแสดงขึ้นมาบนหน้าจอเลยครับเราไปชมกันครับนอกเหนือจาก Happy Chinese New Year แล้วถ้าเราตัดคำว่า Chinese ออกไปเหลือแต่คำว่า Happy New Year แล้วกดส่งก็มีเอฟเฟคเจ๋งๆออกมาให้ชมเช่นเดียวกันครับเราไปชมกันครับเพื่อนๆสามารถส่งข้อความทั้ง2แบบได้ง่ายๆตามต้องการเลยครับชอบแบบไหนเลือกเล่นกันได้ครับผมว่าไอเดียลูกเล่นแบบนี้อยากให้ Apple ใส่เข้ามาบ่อยๆครับถ้าเจอเทคนิคสนุกๆแบบนี้อีกผมจะรีบมาแนะนำให้ทราบเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ